วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนนะคะนักเรียนได้เรียนเรื่องของอัตราส่วนแล้วนะคะในเรื่องของอัตราส่วนและเรียนในเรื่องของการหาอัตราส่วนที่เท่ากันใช่ไหมโดยใช้หลักการอะไรคะคูณหลักการหารนะคะแล้วเราก็สามารถตรวจสอบว่าอัตราส่วน2จำนวนที่กำหนดมาให้เนี่ยเท่ากันหรือไม่เท่ากันเราก็มีวิธีการตรวจสอบคือ 1. ตรวจสอบโดยใช้หลักการคูณหลักการหารและก็หลักการคูณไขว้นะคะหลักการคูณไขว้นะนักเรียนก็จะทราบว่าอัตราส่วนที่กำหนดให้นั้นเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะตอนนี้ในกรณีที่อัตราส่วน2อัตราส่วนเท่ากันนะแสดงการเท่ากันนะคะบอกว่าในกรณีที่มีอัตราส่วน2อัตราส่วนแสดงการเลยนะคะเท่ากันนะแสดงว่ามีทั้งหมดกี่จำนวน2อัตราส่วนกี่จำนวนคะ4จำนวน1อัตราส่วนมี2จำนวนจำนวนแรกกับจำนวนหลังหรือเราเรียกว่าจำนวนที่1กับจำนวนที่2ใช่ไหมคะดังนั้นเราพูดว่าในเรื่องของนะคะอัตราส่วน2อัตราส่วนที่แสดงการเท่ากันก็แสดงว่ามีทั้งหมดกี่จำนวนนะคะ4จำนวนนะ4จำนวนนะคะแล้วก็อยู่ในรูปของการเท่ากันนะเราเรียกว่าอะไรอัตราส่วน2อัตราส่วนที่อยู่ในรูปของการเท่ากันเราเรียกว่าสัดส่วนนะคะสัดส่วนอ่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนนะคะชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงว่าในกรณีที่นะคะสัดส่วนนั้นมีตัวอะไรคะไม่ทราบค่าใช่ไหมเราก็จะหาค่าของตัวไม่ทราบค่านั้นโดยวิธีการคูณไขว้แล้วก็แก้สมการมาดูกันเลยนะดูตัวอย่างเลยนะคะจดตัวอย่างลงไปเลยค่ะเราจะนำในเรื่องของสัดส่วนมาใช้นะนักเรียนทราบแล้วว่าคำว่าสัดส่วนนะคะก็คือการแสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2อัตราส่วนนะคะในเมื่ออัตราส่วน2อัตราส่วนก็ต้องมีจำนวนทั้งหมดกี่จำนวนนะคะ4จำนวน4จำนวนนะ4จำนวน2อัตราส่วนนะคะแต่ละอัตราส่วนก็จะมีจำนวนที่1กับจำนวนที่2อีกอัตราส่วนหนึ่งก็มีจำนวนที่1กับจำนวนที่2อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในกรณีที่เราจะเขียนให้อยู่ในรูปสัดส่วนนั้นนะเราจะเขียนอย่างไรใครลอกโจทย์เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าที่ของนักเรียนตอนนี้คืออ่านดีมากรู้อ่านคิดวิเคราะห์อ่านคิดวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวตอบคำถามนะคะเรียบร้อยไหมคะอ่านหรือยังอ่านในใจนะคะอ่านคิดวิเคราะห์แล้วเตรียมตอบคำถามอ่านแล้วได้ยังไงบ้างอ่านแล้วได้อะไรบ้างเวลาอ่านเนี่ยครูเคยบอกแล้วว่าอ่านแล้วว่าให้คิดว่าไงคะโจทย์กำหนดอะไรมาให้และต้องการอะไรหรือให้หาอะไรอ้าวตัวอย่างนี้โจทย์กำหนดอะไรมาคะการเต้นของหัวใจเป็นครั้งต่อเวลาตอนนี้เราเรียนเรื่องสัดส่วนเรียนเรื่องอัตราส่วนจำไว้กำลังเรียนเรื่องอัตราส่วนและอัตราส่วน2อัตราส่วนอยู่ในรูปของการเท่ากันเรียกว่าสัดส่วนนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้พูดถึงว่าอะไรนะคะการเต้นของหัวใจเป็นไงคะเป็นครั้ง6ครั้งในทุกๆ5วินาทีถ้าเราจะเขียนอัตราส่วนเราจะได้ว่าไงคะจำนวนครั้งที่เต้นต่อเวลา
เวลาเป็นวินาทีค่ะนะคะการเต้นของหัวใจเป็นครั้งต่อเวลาเป็นวินาทีเขาบอกว่าไงคะ6ครั้งต่อ5วินาทีทราบแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ว่าหัวใจเนี่ยเต้น6ครั้งใน5วินาทีทุกๆ5วินาทีต่อไปหมดหรือยังที่โจทย์ให้มาหมดหรือยังยังเหรออะไรอีกหมดหรือยังเอาให้อ่านแล้วก็วิเคราะห์ให้แน่นะคะหมดหรือยังที่โจทย์ให้มาหมดแล้วต่อไปมีอะไรอีกสิ่งที่โจทย์ต้องการให้นักเรียนหาว่าอะไรหาว่านะคะถ้าในเวลา1นาทีหัวใจจะเต้นกี่ครั้งอันนี้แหละคือสิ่งที่นักเรียนจะต้องอะไรคะหา1นาทีเต้นกี่ครั้งทราบไหมว่าเต้นกี่ครั้งไม่ทราบเราก็กำหนดให้เป็นตัวอะไรไปคะตัวแปรนะใน1นาทีเต้นกี่ครั้งตัวแปร A ครั้งใช่ไหมคะเราต้องการว่า1นาทีเนี่ยเต้นกี่ครั้งเราไม่ทราบเราให้เป็นตัวละตัวแปรเพราะนั้นเราก็บอกว่าใน1นาทีเต้นกี่ครั้งนะ A ครั้งแต่โจทย์ให้มามันเป็นอะไรโจทย์ให้มาเป็นอะไรวินาทีสรุปว่าจะต้องทำอย่างไรทำนาทีให้เป็นวินาทีดังนั้นเราจะบอกว่าไงใหม่ในการเต้นของหัวใจกี่ครั้งนะเอครั้งในเวลา60วินาทีถูกต้องได้อย่างได้แล้ววิเคราะห์แล้วเห็นไหมคะวิเคราะห์แล้วตอนนี้ในการที่เราจะเขียนอะไรนะคะอัตราส่วนนะเราก็จะในการจะเขียนอัตราส่วนเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเราจะเขียนจำนวนอะไรต่ออะไรนะคะในเรื่องของสัดส่วนต้องมีอัตราส่วนกี่อัตราส่วนกี่อัตราส่วน2อัตราส่วนที่แสดงการอะไรคะเท่ากันเข้าใจไหมคะมาดูก่อนเลยเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจดูตัวอย่างนี้ก่อนนะคะให้ A เป็นจำนวนครั้งของการเต้นของหัวใจในเวลากี่นาทีนะคะ60วินาทีเราทำวินาทีนาทีให้เป็น60อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการนักเรียนหาใช่ไหมคะเราก็นำมาเขียนเป็นบรรทัดแรกหรือจะเขียนเป็นบรรทัดที่สองก็ได้ก็แล้วแต่นักเรียนนะจะเขียนอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้หรือจะเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนก็ได้นะคะหรือเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาก่อนก็ได้โจทย์ต้องการให้นักเรียนหาว่าในเวลา1นาทีเนี่ยหัวใจเต้นได้กี่ครั้งนะคะเราก็เปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันจากนาทีเป็นวินาทีเราก็บอกเลยว่าให้ A เป็นจำนวนครั้งของการเต้นของหัวใจในเวลา60วินาทีนะคะเราก็กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่เราต้องการหานะคะตอนนี้นักเรียนดูให้ดีว่าในการกำหนดตัวแปรฟังนะในการกำหนดตัวแปรเรานิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและเป็นตัวอะไรคะตัวเล็กแบบนี้นะคะนี่ตัวที่เราไม่นิยมใช้คือตัวอะไรนักเรียนทราบไหมตัวอะไรคะตัว x ค่ะทำไมไม่นิยมใช้ x นะคะแต่เวลาที่ครูนำเสนอนักเรียนครูใช้ได้ถูกไหมแต่นักเรียนเขียนมาเนี่ยไม่สมควรใช้เพราะบางคนเขียนเลยแล้วทำไปทำมาเลยไม่รู้อะไรเป็นคูณไปใช่ไหมเดี๋ยวเขียน x เดี๋ยวเขียนคูณมันจะงงเพราะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงนะคะต่อไปเอาสิ่งที่โจทย์ให้มานำมาเขียนอยู่ในรูปของอัตราส่วนอัตราส่วนของจำนวนครั้งที่หัวใจเต้นต่อเวลาเป็นวินาทีเป็น6ต่อ5เราได้อัตราส่วน1อัตราส่วนแล้วนะคะอัตราส่วนของจำนวนครั้งที่หัวใจเต้นต่อเวลาเป็นวินาทีคือ6ต่อ5อีกจำนวนหนึ่งนะคะที่ให้มานี้นักเรียนก็นำมาเขียนให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนว่าไงคะอัตราส่วนของจำนวนครั้งของการเต้นของหัวใจเป็นเท่าไหร่คะ A ต่อ60
นักเรียนจะเห็นว่าเราใช้จำนวนอะไรก่อนครั้งต่อเวลาเพราะนั้นอีกอัตราส่วนเราก็ต้องใช้เหมือนกันคือจำนวนครั้งต่อเวลาเข้าใจไหมคะตรงนี้สำคัญนะอัตราส่วนใหม่นะคะที่เราเขียนไปแล้วก็คือ a ต่อ60ก็คือจำนวนครั้งต่ออะไรคะเวลาทั้ง2อัตราส่วนนักเรียนจะต้องนะคะเขียนในแนวเดียวกันก็คือนักเรียนเอาจำนวนครั้งก่อนนะคะอีกอัตราส่วนก็ต้องจำนวนครั้งเป็นจำนวนที่1เหมือนกันนะเวลาเป็นจำนวนที่2อีกอัตราส่วนก็ต้องเวลาเป็นจำนวนที่2เข้าใจไหมคะเราได้4จำนวนหรือยังยังอีกเหรอได้ยังคะได้แล้วเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของสัดส่วนผ่านไหมต่อนะคะเราจะเขียนสัดส่วนละเวลาที่จะเขียนสัดส่วนเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรต่ออะไรคะอะไรต่ออะไรคะจำนวนครั้งต่อเวลาอ้าวนะคะทั้ง2อัตราส่วนนี้เลยแล้วก็จำนวนครั้งต่อเวลาจำนวนครั้งต่อเวลานะคะจำนวนครั้งเป็นจำนวนที่1ของอัตราส่วนเวลาเป็นจำนวนที่2ของอัตราส่วนจำนวนครั้งนะคะต่อเวลาเห็นไหมคะต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งทั้ง2อันนี้เป็นอะไรคะจำนวนแรกของทั้ง2อันนี้คือจำนวนครั้งจำนวนหลังทั้ง2อัตราส่วนนี้คือจำนวนเวลาจำนวนครั้งต่อจำนวนเวลาเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะเขียนให้อยู่ในรูปของสัดส่วนนักเรียนก็นะคะต้องนึกดูว่าเราจะเขียนอะไรต่ออะไรนะคะถ้ากลัวลืมนักเรียนก็เขียนนะดินสอเขียนไปเลยนะคะครั้งต่อเวลาทั้งสองจำนวนก็ต้องเป็นครั้งสองต่อเวลาครั้งนะจำนวนครั้งต่อเวลาเข้าใจไหมคะนะจะเป็นจำนวนครั้งต่อเวลาแล้วเวลาต่อจำนวนครั้งได้ไหมไม่ได้ให้มันเหมือนกันนะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนักเรียนจะเห็นแล้วว่าเรามีตัวแปรอยู่ในอะไรคะสัดส่วนชั่วโมงที่แล้วเรียนแล้วทำไงใช้วิธีการคูณไขว้ถูกต้องก็เอา5คูณ A 6คูณ60แล้วนิยมเอาตัวแปรไว้ด้านซ้ายถ้าไม่เขียนเครื่องหมายคูณได้ไหมคะได้ไหมคะในกรณีที่ตัว